การบรรยายในวันนี้จะพูดโดยหัวข้อว่าเศรษฐกิจและสังคมแบบชาวพุทธซึ่งฟังดูแล้วก็ออกจะแปลกหูแต่ที่จริงมันก็ได้มีอยู่อย่างน่าสนใจที่สุดแล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของมนุษย์เราด้วยขอ ให้ระลึกอยู่ในใจถึงหัวข้อใหญ่ที่เราพูดกันในที่นี้คือหัวข้อที่ว่าเราจะอยู่ในโลกอันแสนจะอยู่ยากยิ่งขึ้นทุกทีนี้ได้อย่างไรเพราะในโลกนี้ก็มีปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ยิ่งสมัยนี้แล้วดูจะรู้สึกว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือ เรื่องอาชีพเรื่องสังคมก็สำคัญเท่ากันคือการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นแล้วยังแถมมันเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ผู้ที่ประกอบอาชีพนี่มันต้องเนื่องด้วยคนอื่นการสังคมการสมาคมไม่ดีอาชีพก็พลอยติดขัดไปด้วยนี่เราลองพูดถึงเรื่องที่สำคัญในโลกสองเรื่องนี้ดูบ้างปัญหามันก็มาจากเรื่องสองเรื่องนี้ที่ทำให้โลกนี้อยู่ยากยิ่งขึ้นทุกทีถ้าเรานึกดูถึงสมัยโบราณที่ว่าโลกนี้อยู่ง่ายไม่อยู่ยากก็เพราะเรื่องเศรษฐกิจและสังคมมันไม่ขยายตัวไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งเหยิงอะไรมากมายเหมือนเดี๋ยวนี้มันจึงอยู่ในโลกนี้โดยง่ายและโดยสะดวกมันเกือบจะคล้ายๆสัตว์ไปทีเดียวในโลกของหมู่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและสังคมนี่แทบจะไม่มีดูไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันแน่แต่สำหรับมนุษย์แล้วมันเต็มไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนหรือทั่วทุกหัวระแหงทีเดียวไปที่ไหนก็เจอแต่ปัญหานี้แล้วทำคนให้เป็นบ้าเป็นหลังไปก็เพราะปัญหานี้ก็ทั้งฆ่าตัวตายซึ่งสัตว์เดรัจฉานไม่เคยมีแต่มนุษย์มีเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมจึงนับว่าเป็นเรื่องที่ว่าบัณฑิตแห่งชีวิตหรือวิญญาณจะต้องรู้เรื่องนี้พอสมควร ที่จะถือเอาอะไรเป็นหลัก มันก็มีอยู่แล้วที่เขาวางไว้เป็นตำรับตำราตามที่มนุษย์ในโลกอันแสนจะยุ่งยากเนี่ยเขาคิดกันอย่างไรเขาวางไว้อย่างไรแต่เดี๋ยวนี้ผมจะพูดตามแบบของชาวพุทธตามหลักของพระพุทธศาสนาที่จะถอดรูปออกมาได้อย่างไรแล้วก็เท่าที่มันจำเป็นคือให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น
ม่ให้มันเพ้อเจ้อ เหมือนกับเดี๋ยวนี้เขาเพ้อเจ้อคือไม่มีขอบเขตก็เลยมีปัญหามากปัญหาไม่สิ้นสุดอย่างเดียวกันไอ้คำว่าชีวิตหรือการเป็นอยู่นี่มันเป็นต้นตอสำคัญหรือเป็นตัวเรื่อง นี่มันก็มีว่าจะอยู่อย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ใช้คำที่พอจะสรุปได้ว่ากินดีอยู่ดีสรุปเรื่องทั้งหมดลงอยู่ที่คำสองคำนี้ว่ากินดีอยู่ดีแม้ในชาติอื่นประเทศอื่นภาษาอื่นมันก็มีความหมายอย่างนี้ที่นี่กินดีอยู่ดีนี่มันคืออะไรนั่นแหละเป็นปัญหาที่ละเอียดอยู่สักหน่อยพวกคุณที่จะลาสิกขาบทออกไปนี่ก็ดูจะบูชาการกินดีอยู่ดีอยู่แล้วด้วยตามที่สังคมสมัยนี้มันลากไปเขานิยมกันอย่างนี้เขาสอนกันอย่างนี้เขาพูดกันอยู่แต่อย่างนี้แล้วก็พลอยติดแฮไปด้วยในทางความคิดความเห็นอะไรต่างๆนั่นเราจะสะสางคำว่ากินดีอยู่ดีกันเสียให้พบความหมายที่ถูกต้องคำว่ากินดีอยู่ดีเท่านั้นยังไม่พอต้องเติมคำว่าแบบชาวพุทธเข้าไปด้วยกินดีอยู่ดีแบบที่ไม่ใช่ชาวพุทธนั้นอันตรายเพราะมันเป็นการกินดีอยู่ดีตามแบบของกิเลสตัณหาพยามารซาตานในทางนั้นหมายถึงการตะกละพูดกันตรงๆเรื่องอร่อยทางเนื้อทางหนังคือทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดตะเลิดเปิดเปิงออกไปตามความต้องการของตัณหาที่ไม่รู้จักสิ้นสุดพระพุทธเจ้าได้ตรัสพระพุทธภาษิตที่น่าสนใจสำหรับคนทุกยุคทุกสมัยว่าแม้ว่าภูเขาจะกลายเป็นทองคำทั้งลูกขึ้นมาสักสองลูกก็ไม่พอแก่ความต้องการของมนุษย์เพียงคนเดียวเมื่อรู้อย่างนี้แล้วสมังเจเรพึงประพฤติให้พอเหมาะพอสมเถิดนี่เราเอามาเป็นเรื่องสำหรับคำนวณว่าจริงเท่าไรภูเขาใหญ่เท่าไรเป็นทองคำล้วนทั้งลูกทั้งแท่งต่อให้สองลูกก็ไม่พอแก่ความต้องการของมนุษย์เพียงคนเดียวทีนี้มนุษย์ ในโลกมันมีกี่พันล้านคนมันก็จะเอาภูเขาที่ไหนมาเป็นทองให้พอได้ คนเดียวก็ต้องการเกินกว่าสองลูกเลยภูเขาทองคำ นี่เขาพูดนี่เพื่อจะวัดในระดับความต้องการของกิเลสตัณหาที่เมื่อคนมันต้องการกันมากถึงขนาดนี้แล้วมันจะทำอะไรบ้างมันก็มีการแย่งชิงต่อสู้และแย่งชิงอย่างน่ากลัวที่สุดแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างน่าสังเวชที่สุดด้วยเหมือนกันเนี่ยกินดีอยู่ดีแบบกิเลสตัณหาหรือแบบที่ไม่ใช่ชาวพุทธนั่น คือกินดีอยู่ดีด้วยความตะกละตะกรามของกิเลสตัณหาซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดหิวเป็นเปรตอยู่เรื่อยชีวิตของบุคคลประเภทนี้จะรู้สึกว่าหิวต้องการหรือตะกละอยู่ตลอดเวลาได้เท่าไรไม่มีพอกินเท่าไรไม่มีพอ
ความอร่อยความอยากมันยังไม่หยุดไปแล้วมันก็ต้องทนทรมานราวกับเป็นเปรตหรือตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาถ้า เราจะเลิกบูชาการกินดีอยู่ดีตามแบบของกิเลสตัณหาเสียมีการกินดีอยู่ดีตามแบบของชาวพุทธกันบ้างซึ่งควรจะยักพูดเสียใหม่เปลี่ยนคำพูดเสียใหม่ว่ากินอยู่แต่พอดีนี่จะจำง่ายขึ้นกินดีอยู่ดีนั่นมันมืดมัวหรือพร่าไม่รู้ว่าจะมีสักเท่าไหร่นี่กินอยู่แต่พอดีตามหลักของพระพุทธศาสนาในโอวาทปาติโมกข์มัตตัญญุตาจะพัตตสมิง เป็นผู้รู้ประมาณในการกินนั่นแหละมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ว่าจะอยู่ในสังคมหรือในโลกอันยุ่งเหยิงอยู่ยากยิ่งขึ้นทุกทีนี้ได้อย่างไรใครเขาจะมีการกินดีอยู่ดีตามแบบของกิเลสตัณหาก็ตามเราก็มีการกินดีอยู่ดีตามแบบของชาวพุทธคือกินอยู่แต่พอดีถ้าถือหลักข้อนี้ได้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมจะเหลือน้อยก็จะเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ปัญหาหรือไม่สู้จะเป็นปัญหาจะมีความสะดวกสบายขึ้นมาคือมีความสุขชนิดที่แท้จริงคือเยือกเย็นเพียงพอมีการกินดีอยู่ดีแบบชาวพุทธกินอยู่พอดีนี่มันก็เนื่องด้วยคำว่าเศรษฐกิจและสังคมอยู่นั่นเองแต่ว่าเรามีแนวที่จะให้มันไม่เป็นเรื่องยุ่งยากมากแล้วก็มีผลเป็นที่น่าพอใจสมกับคำว่ามนุษย์ผู้มีสติปัญญาไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์ เกิดมาเพื่อไม่ทุกข์เพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือความไม่ทุกข์สำหรับหลักธรรมในพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเรานึกถึงที่ปฏิบัติเกี่ยวกับอบายมุขเกี่ยวกับเรื่องอบายมุขเพียงเรื่องเดียวก็จะพอเพราะมันแตกแขนงออกไปได้ขยายเปรียบเทียบออกไปได้คำว่าอบายมุขมันเป็นคำภาษาศีลธรรมเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นเรื่องเสื่อมเรื่องเจริญแต่แล้วตัวเนื้อหาของเรื่องก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจเต็มตัวเรามองดูพร้อมๆกันไปดีกว่าประหยัดเวลาด้วยอบายแปลว่าไม่สบายคำว่าสบายตรงกันข้ามกับคำว่าอบายสบายคือสบายอบายคือไม่สบายหมายถึงความเสื่อมเดี๋ยวนี้เราวาดภาพของความเสื่อมเป็นอบายชนิดที่ได้ยินได้ฟังมาแต่แรกว่าเป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายโดยรูปธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าทางนามธรรมแล้วมันหมายถึงความเสื่อมทางจิตใจนรกคือความร้อนใจมันร่อนกันอยู่ทุกวันนี่คือนรกเดรัจฉานคือความโง่อย่างที่มันโง่กันอยู่ทุกวันนี่ที่ว่าก้าวหน้าทางการศึกษาสูงสุดเป็นศาสตราจารย์เป็นอะไรก็ตามใจมันยังโง่ในข้อที่ว่าจะสร้างสันติภาพขึ้นมาอย่างไรหรือ
ขจัดสงครามออกไปอย่างไรที่เป็นภายนอกเป็นอย่างนั้นและที่เป็นภายในก็คือว่าจะดับไปความทุกข์ข้างในนี่อย่างไรมันยังโง่ไม่ดีกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานยังมีความทุกข์น้อยซะอีกมีสันติภาพในโลกสัตว์เดรัจฉานมากกว่าในโลกมนุษย์อย่างเทียบกันไม่ได้มันต้องถือว่าโง่โง่ที่สุดโง่เตลิดเปิดเปิงไปเลยมนุษย์ทุกวันนี้นี่เปรตนั่นคือหิวคำว่าเปรตเป็นความหมายความหิวโดยให้มาตรฐานว่าตัวมันเท่าภูเขาแต่ปากมันเท่ารูเข็มมันก็เข้าแบบไอ้เรื่องภูเขาเป็นทองทั้งสองลูกก็ไม่พอกับความต้องการทั้งคนคนเดียว มนุษย์เดี๋ยวนี้กำลังเป็นเปรตคือหิวนี่มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเพราะพอคลอดออกมาก็ถูกอบรมให้เป็นทาสของความสวยงามอร่อยสนุกสนานทางเนื้อทางหนังซึ่งชวนให้เกิดความหิวรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปพอโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มันก็ยิ่งหิวมากตามความเป็นใหญ่มันจึงเป็นโลกแห่งเปรตเต็มไปด้วยความหิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกวัตถุนิยมที่เราเรียกกันว่าวัตถุนิยมเห็นศาสนาเป็นของบ้าบอเห็นความอิ่มทางวิญญาณเป็นของบ้าบอบูชาความอร่อยทางเนื้อทางหนังซึ่งไม่รู้จักอิ่มนี่คือโลกของเปรตในสมัยปัจจุบันนี้นี่ก็คืออบายชนิดหนึ่งนี่อสุรกายอบายที่สี่เรียกอสุรกายแปลว่ามูแห่งคนขลาดก็คือโลกสมัยปัจจุบันนี่หมู่แห่งคนขลาดขลาดอย่างยิ่งกลัวตายจนเขาเรียกกันว่าอาณาจักรแห่งความกลัวเดี๋ยวนี้ทุกคนกลัวจะไม่ได้สิ่งที่ตัวได้ที่ควรจะได้กลัวจะเสียสิ่งที่ได้อยู่แล้วกลัวคนอื่นจะมาครอบงำครอบครองนอนไม่หลับพวกที่มีทรัพย์สมบัติมากหรือมีอะไรมากยิ่งกลัวมากนั่นมันจึงเป็นโลกแห่งความกลัวหรืออาณาจักรแห่งความกลัวเป็นหมู่แห่งอสุรกายอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ในโลกนี้ส่วนในโลกอื่นที่เรามองไม่เห็นนั้นมันไม่ใช่ปัญหามันเป็นปัญหาอยู่ที่กำลังประสบกันอยู่เฉพาะหน้าเราอบายคือความปราศจากความสบายร้ายความสบายโดยสิ้นเชิงคือโลกนี้ที่กำลังร้อนเป็นไฟหรือว่ากำลังโง่อย่างสัตว์เดรัจฉานหรือยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานกำลังหิวเหมือนกับเปรตที่มีท้องเท่าภูเขามีปากรูเข็มแล้วก็อยู่ด้วยความหวาดผวานอนสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาที่กรุงเทพหรือว่าที่เมืองนอกเมืองนาอะไรก็เหมือนกันหมดนี่คืออบายนี่ก็เกิดเศรษฐกิจทางวิญญาณขึ้นมาก็แปลว่ามันเสียหายหมดชิบหายหมดไม่มีความผาสุกทางวิญญาณก็คือเศรษฐกิจทางวิญญาณเสียหมด แต่แล้วก็มันเนื่องมาถึงเศรษฐกิจทางวัตถุนี่ที่กำลังไม่พอกำลังต่อสู้กำลังแย่งชิงกำลังอะไรมากขึ้นคนอันธพาลมากขึ้นนะก็มันก็เบียดเบียนในคนมั่งมีนะแล้วคนอันธพาลมันต้องการมีเศรษฐกิจรักษาเศรษฐกิจของมันหน้าที่ของมันก็คือยื้อแย่งมาจากคนมั่งมีเราจึงเห็นการเบียดเบียนอันธพาลนี่ไปทุกหัวระแหงอีกเพราะมันตกอบายมันจึงทำอย่างนั้น ก็ปล่อยให้ตกอบายตามกันไปหมดในทางวัตถุทางร่างกายแล้วก็ตกอบายทางจิตทางวิญญาณนอนไม่หลับเป็นต้นกัน ทั่วไปหมดนั่นในความหมายของคำว่าอบายเนื่องมาจากเศรษฐกิจผิดพลาดไม่มีความรู้สึกว่าเพียงพอ
ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องอบายมุขก็ปากทางแห่งอบายเพื่อเราปิดอุดเสียอย่าให้มันกลายเป็นปากทางแห่งอบาย มุขแปลว่าปากอบายแปลว่าอบายอบายมุขแปลว่าปากทางแห่งอบาย เดี๋ยวนี้โลกกำลังเต็มไปด้วยอบายเพราะไม่ปิดไม่อุดหนทางเหล่านี้นี่เราพิจารณาดูอบายมุขของพระพุทธเจ้ากันบ้างว่าเป็นอย่างไรคุณก็มีหนังสือนวโกวาทเปิดดูที่ปฏิบัติ ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันเกียรติการทำการงานคบคนชั่วเป็นมิตรก็เห็นว่าเด็กๆ ก็พูดได้อีกแล้ว มันก็เข้าไปว่าเด็กๆพูดได้นะแต่ว่าไอ้แกหัวงอกก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็กำลังมีอบายมุขชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นท่วมทับทวีมากขึ้นก็พูดถึงดื่มน้ำเมาข้อแรกมันก็ผลิตน้ำเมาขึ้นมาอย่างที่ผมเคยพูดเราจะเอาไปอาบช้างอาบม้าที่ไหนกันไปดูที่โรงงานผลิตน้ำเมาหรือที่ท่าเรือขนส่งน้ำเมานิ่งเจริญรอยตามแบบสมัยใหม่เขาเอาเหล้าเป็นพระเจ้าไอ้งานที่มีเกียรติที่สุดของพวกฝรั่งนั่นคือชูแก้วเหล้าขึ้นแล้วก็ดื่มถวายพระพรดื่มอะไรก็ตามใจนั่นมันบูชาเหล้าเป็นพระเจ้านั่นแหละคือน้ำเมามัน เกิดเป็นพระเจ้าขึ้นมาในหัวใจเนื้อหัวใจของคนไอ้น้ำเมามันจึงครอบงำมนุษย์ทีนี้คำว่าน้ำเมานี่มันไม่ใช่เพียงแต่เหล้ามันทุกอย่างที่ทำให้เมาจะเป็นกัญชายาฝิ่นอะไรก็ตามที่มันทำให้เมาแล้วก็ต้องเรียกว่าน้ำเมาเครื่องเมาของเมาทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มันมีอะไรบ้างมีฟินมีเฮโรอีนมีอะไรที่มันยิ่งไปกว่านั้นยิ่งขึ้นทุกทีนี่เป็นน้ำเมาทางวัตถุ และยังมีน้ำเมาทางวิญญาณที่กำลังหลงกันมากเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องยั่วยวนเพศตรงกันข้ามทางกามารมณ์จนไม่รู้ว่าจะนุ่งผ้ากันอย่างไรสวมเสื้อกันอย่างไรนี่มันก็เป็นน้ำเมาทางวิญญาณรวมกันแล้วมันก็เป็นน้ำเมาทำให้คนเมาคือบ้าในทางวิญญาณน้ำเมาทางวัตถุบ้าพักเดียวไอ้น้ำเมาทางวิญญาณนี่บ้าไม่มีทางที่พอไปทำอบายมุขข้อดื่มน้ำเมาเข้ามันก็ต้องมีอบายไม่ต้องสงสัยกินน้ำเมาเข้าไปมันทำให้เกิดเรื่องร้อนใจถ้าไปกินน้ำเมานั่นคือโง่ดักดานเพราะสุนัขก็ไม่กินน้ำเมาแต่คนไปกินก็ให้นับรวมบุหรี่หรืออะไรเหล่านี้เข้าไปด้วยอยู่ในพวกน้ำเมาสุนัขไม่สูบบุหรี่แต่คนมันดันไปสูบประดิษฐ์ขึ้นมาสูบ ที่นี่ของเมานะมันติดพอติดแล้วมันก็เงียนหิวกระหายไม่มีที่สิ้นสุดมันก็ได้เป็นเปรตเพราะติดของเมาจะหิวของเมาอยู่เรื่อยมันก็ขลาดอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่ว่ากินเหล้าทำให้ใจกล้าเนี่ยแต่ในที่สุดเมื่อหมดฤทธิ์เหล้ามันก็กลายเป็นคนขลาดยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม อย่างน้อยมันก็ขลาดก็ไม่มีจะกินไม่มีเหล้าจะกินก็ไปสร้างเรื่องสร้างราวสร้างสาเหตุที่จะทำให้เกิดการเบียดเบียนระแวงภัยต่อกันและกันขึ้นเพราะความเมานี่ทั้งกินน้ำเมาอย่างเดียวก็ตกนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายครบถ้วนแล้วเดี๋ยวนี้เราก็นิยมของเมานี่กันมากขึ้นที่รัฐบาลประเทศไหนต้องการจะมีรายได้เพราะของเมาแล้วก็ยิ่งส่งเสริมให้น้ำเมาเนี่ยมันมากขึ้นเที่ยวบายมุกเที่ยวกลางคืนใครๆก็รู้จัก
ที่ยวกลางคืนนั้นมันผิดหลักธรรมชาติซึ่งต้องการให้พักผ่อนที่ในความเป็นธาตุของกิเลสความหิวที่เป็นเปรตเนี่ยมันดึงจมูกให้ไปเที่ยวกลางคืนออกไปนอกบ้านไปกินไปเล่นไปเที่ยวไปดูหนังดูอะไรต่างๆนี่ไปเที่ยวกลางคืนมันก็ไม่มีอะไรนอกจากหลอกตัวเองให้บ้าไปแล้วก็นำความร้อนใจคือนรกมาสู่ในภายหลังไอ้เงินค่ามรสุทธิ์ค่าเที่ยวกลางคืนเงินสำหรับเที่ยวกลางคืนมันก็ไม่เท่าไหร่ถ้าไปเทียบกันกับไอ้ความเสียหายทางจิตใจที่มันเสียไปมันยิ่งกว่าเสียเงินเพราะเที่ยวกลางคืนนี่มันไปทำอะไรที่ไม่จำเป็นและไม่น่าทำทั้งนั้นไม่ใช่ประกอบอาชีพกลางคืนก็ไปทำลายอาชีพเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรยั่วให้คนออกไปเที่ยวกลางคืนหามรุ่งหามค่ำในตรงนี้ไปทำให้ทุกอย่างที่เป็นอบายมุขอย่างอื่นไปเต้นรำไปอะไรก็สุดแท้ผมไม่ต้องอธิบายก็ได้คุณเก่งกว่าผมเรื่องนี้ที่จะว่าพูดว่ามันมีอะไรบ้างพอผมบวชเร็วเกินไปไม่ค่อยรู้เรื่องเที่ยวกลางคืนก่อนบวชก็พ่อแม่กวดขันที่ออกจากบ้านกลางคืนตามแบบวัฒนธรรมไทยแต่โบราณเที่ยวกลางคืนก็หาเป็นเสนียดจันไรไม่ต้องไปนอนดีกว่าจะไปดูหนังตะลุงสักนิดหนึ่งก็ต้องขออนุญาตหรือว่าต้องระวังเกือบตายให้ดูการเล่นคือมหรสพนี่มันหมายถึงการเล่นที่ไม่เป็นการศึกษาไอ้สิ่งที่เรียกว่ามหรสพเนี่ยเป็นถ้ามันดีมันบริสุทธิ์มันเป็นการศึกษาและความเพลิดเพลินที่ไม่เป็นอันตรายถึงจะมันเป็นฝ่ายอันธพาลฝ่ายอบายมุขนี่มันหมายถึงเต็มไปด้วยอันตรายคือยั่วให้คนหลงไม่เป็นตัวตนของตนเป็นตัวตนของกิเลสสมัยโบราณยังต้องออกไปจากบ้านที่ไปดูมหรสพเดี๋ยวนี้เครื่องมือสื่อสารเช่นวิทยุโทรทัศน์เอามาให้ถึงในห้องนอนพระไม่ต้องออกไปจากกุฏิก็ดูระบำเปลือยได้ผลของการเครื่องมือสื่อสารแมสมีเดียซึ่งบูชากันนักก็คือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดทำให้คนเลวลงโดยต้านทานไม่ไหวมีวิทยุมีโทรทัศน์ขึ้นมาในโลกเพื่อให้โลกเป็นคนเลวยิ่งขึ้นทุกทีคือไม่ได้ใช้ไปในทางที่เป็นคนดีให้คนเป็นคนดีหรือใช้ไปทางที่เป็นคนดีมันมีน้อยมันเทียบกันไม่ได้ก็ที่ให้คนมันเลวเสียนิสัยเสียความรู้สึกในฝ่ายสูงน้อมไปทางฝ่ายต่ำเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะเห็นโทษเห็นอะไรกันขึ้นมาแล้วบ่นกันกลุ่มไปทั่วโลกแล้วเรื่องโทรทัศน์เป็นอย่างไรบ้างนี่นั่นแปลว่าจะดูการเล่นที่นั่นที่นี่ก็ออกไปนอกบ้านด้วยและในบ้านมันก็มีมาถึงห้องนอนด้วยแล้วมันจะเอาเวลาไหนอะที่เป็นเวลาว่างจากไอ้ดูการเล่นมันก็เหลือน้อยเต็มทีนี่ค่อยดื่มดำไปทีละนิดละนิดเสพติดไปทีละนิดทีนิดจนไปบูชาสิ่งเหล่านั้นจนยอมเสียการงานเสียอะไรโดยไม่รู้สึกตัวนี่เป็นอบายมุขปากทางแห่งอบายพูดคราวเดียวกันทั้งว่าเที่ยวกลางคืนและดูการเล่นนี่มันนำมาซึ่งความร้อนใจโดยตรงร้อนใจโดยอ้อมร้อนใจอย่างลึกซึ้งมองไม่เห็นนั่นเป็นนรกที่มองไม่เห็นนี่เป็นความโง่ที่ว่าจะอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบำบัดทุกข์มันเพิ่มความทุกข์ให้อย่างมหาศาลและมองไม่เห็นนี่เป็นความโง่เป็นเดรัจฉานนี่ เป็นเปรตคือหิวเรื่อยไม่ได้ดูไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นี่มันก็สร้างอาณาจักรแห่งความกลัวขึ้นมาอีกแล้วกลัวเงินจะไม่พอค่าใช้จ่ายในการที่จะทำอย่างนี้นี่เป็นข้อแรก
นั่นมันก็จริงๆคือเศรษฐกิจเสียหายหมดมานั่งเฝ้าดูโทรทัศน์เขาเขียนล่อเป็นภาพล่ออยู่ในหนังสือเล่มเรามาเขียนที่โรงหนังเมื่อสัตว์ทั้งหลายหมูวัวควายช้างม้ากระต่ายได้ดูโทรทัศน์สุนัขจิ้งจอกไปนั่งอ่านหนังสือเรียนหนังสือศึกษาหนังสือในที่สุดมันเรียกสัตว์เหล่านั้นมาเป็นบ่าวเป็นทาสมารับเรียนตราได้นี่มันล่อกันอย่างดีนี่เรียกว่าความโง่นำมาซึ่งปัญหานานาชนิด เล่นการพนันนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่น่านึกเดี๋ยวนี้การพนันเอามาถูกตกแต่งหลอกลวงกันว่าไม่ใช่การพนันนี่มากมายหลายอย่าง แม้แต่ลอตเตอรี่นี่ก็มีสปิริตของการพนันอยู่เต็มตัวสลากกินแบ่ง แต่เอามาเขียนป้ายเขียนยี่ห้อเป็นไม่ใช่การพนันเป็นการบำรุงประเทศชาติเป็นอะไรไป นั่นไอ้ป้ายหรือสีสันที่เอามาปิดหน้ามันเป็นการช่วยกันสร้างประเทศชาติครึ่งหนึ่งหรือเท่าไหร่ก็ตามใจผมก็ไม่เคยทราบแต่ไอ้ครึ่งหนึ่งที่ยั่วให้มนุษย์พลเมืองมีวิญญาณในการพนันนั้นไม่พูดถึงกันเลยพระพุทธเจ้าท่านติเตียนในการพนันทีนี้ไม่ใช่มีแต่สลากกินแบ่งมีพนันอะไรผมก็ไม่เคยรู้จักชื่อเขาแล้วก็ลงไปถึงการพนันจริงๆก็ยังเล่นกันอยู่ฝรั่งที่มันเจริญแล้วมันก็มีคาสิโนมีอะไรที่มันหรูหราไปกว่านี้นี่เป็นโลกแห่งการพนันยังมีการพนันชนิดที่เข้าใจยากมองเห็นยากอีกมากมายคือมันมาในรูปที่ทันสมัยเนี่ยของมนุษย์ที่ว่ามีศีลธรรมมีจริยธรรมมีศีลธรรมและการพนันก็ต้องมาในรูปที่ซ่อนหน้าซ่อนตาไม่ให้เสียศีลธรรมจริยธรรม โดยที่มนุษย์สมัยนี้ว่าเองขอถือว่าไอ้สิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้การชนะที่ทำให้จิตใจหิวกระหายผลที่จะได้มาจากการชนะนี่เราเรียกว่าการพนันแม้แต่เล่นฟุตบอลที่เป็นกีฬาในสนามกีฬานะถ้าเล่นเพื่อแพ้เพื่อชนะก็เป็นการพนันชนิดหนึ่ง ถ้าเล่นเพื่อสุขภาพอนามัยอบรมจิตใจให้ดีเป็นนักกีฬามันก็ไม่เป็นการพนันแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นการพนันไปซะโดยไม่รู้สึกตัวมหาวิทยาลัยไหนลงสนามฟุตบอลก็เอากองเชียร์มาเชียร์มานั่นมันเพื่อย่อมนิสัยแห่งความเห็นแก่แพ้ชนะเห็นแก่ตัวกูเห็นแก่พวกของกูไม่เห็นแก่พวกอื่นเลยนี่มันเสียหายอย่างนี้มันไม่เป็นการกีฬาแต่มันเป็นการพนันขึ้นมามันก็ควรจะเล่นเพียงให้มันเป็นการกีฬาเพื่อดูน้ำใจนักกีฬาซึ่งมีได้เท่ากันทั้งฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะเดี๋ยวนี้มันบูชาการพนันคือการแพ้และการชนะมันก็ต่อยกันมันขว้างกันด้วยระเบิดขวดนี่คุณก็รู้ดีแม้แต่การกีฬาก็กลายเป็นการพนันไปแล้วในโลกเวลานี้ก็นำมาถึงความร้อนใจเป็นนรกทำอย่างนั้นคือความโง่เป็นสัตว์เดรัจฉานหิวชนะเป็นเปรตอยู่เสมอแล้วก็กลัวนั่นกลัวนี่กลัวเรื่องแพ้แล้วก็เป็นสุรกายอยู่เสมอเหมือนกันก็เป็นอบายมุขนำมาถึงอบายเสื่อมเสียทางเศรษฐกิจทั้งทางวัตถุทั้งทางจิตใจมันเสียเวลาไปก็คือเสียเศรษฐกิจนี่เกียจคร้านทำการงานนี่ไม่ต้องพูดถึงนะมันเป็นเรื่องเสียหายทางเศรษฐกิจทำลายพังทลายทางเศรษฐกิจแต่ว่าความเกียจคร้านนี่มันก็เป็นความอร่อยอย่างหนึ่งมัน
ั้นใครที่เคยเกียจคร้านก็ลองนึกสังเกตพิจารณาดูจิตในขณะที่มันเกียจคร้านนะมันสบายหรือมันอร่อยอร่อยยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอนเสียไม่ทำงานนี่มันสบายแต่แล้วผลอันร้ายกาจมันก็ตามมาเดี๋ยวนี้คนเกียจคร้านทำการงานแต่ความจำเป็นบังคับให้ต้องทำนั่นก็คือตกนรกอยู่ที่นั่นเดียวนั้นมันทนทำฝืนใจทำมันเกียจคร้านจะทำการงานเพื่อจะไปสนุกสนานอร่อยทางสิ่งยั่วยวนซึ่งมากขึ้นในโลกนั่นก็เดือดร้อนเพราะเศรษฐกิจในครอบครัวพังทลายเป็นความโง่เป็นความหิวเป็นความกลัวเป็นอบายขึ้นมาได้เพราะการเกียจคร้านทำการงานที่มากกว่านั้นก็คือว่าไอ้ความทะเยอทะยานมันมีมากเกินไปแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่อิ่มไม่พอ ก็เผาผลาญจิตใจมากขึ้นเดี๋ยวนี้เรามุ่งเฉพาะไอ้คนที่มันเกียจคร้านในหน้าที่ที่ตนจะพึงกระทำก็กลายเป็นคนอยู่ด้วยความทนทรมานอันสุดท้ายคบคนชั่วเป็นมิตรหมายความว่าแส่ไปหาความผิดพลาดมันไม่เคยผิดพลาดมันยังดีๆอยู่เนี่ย ก็แส่ไปหาไอ้ความผิดพลาดจนได้ไปหา สิ่งที่ดึงดูดไปสู่ความชั่วก็เป็นอบายเศรษฐกิจก็พังทลายนั่นคุณไม่ต้องไปเรียนเศรษฐศาสตร์ที่เมืองนอกเรียนหัวข้อง่ายๆ6หัวข้อของพระพุทธเจ้านี่คืออบายมุขนี่ก็จะพ้นปัญหาต่างๆที่เนื่องด้วยเศรษฐกิจที่เป็นอยู่กันเดี๋ยวนี้ส่วนมากมันก็เป็นรายจ่ายไม่เป็นรายรับแต่เป็นรายจ่ายที่ไม่เกิดผลกำไรและไม่จำเป็นเป็นรายจ่ายที่ทำตัวเองให้สึกหรอพังทลายไปดื่มน้ำเมาไปเที่ยวกลางคืนดูการเล่นกิจการทำการงานทุกคนชั่วเป็นมิตรมันเป็นรายจ่ายที่พังทลายเศรษฐกิจของตัวเพียงไม่เกียจคร้านทำการงานนี่มันก็มีรากฐานของเศรษฐกิจนะมันจะเจริญงอกงามขึ้นทีนี้ก็ปิดพ้นทางไอ้ที่มันจะมาทำลายที่มันจะใช้เป็นรายจ่ายออกไปเสียไม่ดื่มน้ำเมาไม่เที่ยวกลางคืนไม่ดูการเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลไม่เล่นการพนันไม่คบเพื่อนชั่วที่การทำการงานก็มีผลงอกงามขึ้นมาเป็นหลักของเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ทั้งโลกหรือว่าเรียกว่าโลกตัวโลกเองมันดื่มน้ำเมาทั้งโลกมันนิยมไอ้ของเมาแล้วมันก็เที่ยวกลางคืนคือเที่ยวหาความสำราญกันทั้งโลกสถานบริการกลางคืนมันก็มีเต็มไปทั้งโลกไอ้ดูการเล่นก็อย่างที่ว่ามาแล้วเข้าไปถึงห้องนอนแล้วในที่ทั่วไปก็มีแล้วก็เป็นไปทางลามกอนาจารยิ่งขึ้นทุกทีมีสติปัญญาที่จะอธิบายว่าไม่ใช่ลามกอนาจารเป็นศิลปะนั่นน่ะมันคนคดโกงพูดถึงแม้มันจะเป็นครูบาอาจารย์ทางศิลปะทีนี้ก็เล่นการพนันกันมากขึ้นทุกทีการพนันที่มหาศาลคือการทำสงครามเป็นผู้ฝ่ายสงครามเป็นผู้เสี่ยงการสงครามเพื่อเอารวยจากการชนะสงครามนี่เป็นการเล่นการพนันที่มหาศาลกำลังมึนเมาในการพนันชนิดนี้กันมากขึ้นที่โลกเดี๋ยวนี้มันเกียจคร้านทำการงานยิ่งขึ้นทุกทีมันเป็นธาตุความอร่อยทางเนื้อหนังขึ้นทุกทีแต่ที่มันอยู่นิ่งไม่ได้เพราะความจำเป็นมันบังคับแต่เนื้อแท้มันไม่อยากทำงานไม่ได้ถือว่าหน้าที่คือธรรมะการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมะละมันเป็นธาตุของกิเลสตัณหามันจึงไปทำการงาน
ม่ใช่ทำการงานเพราะว่าการงานเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนไอ้หลักทางศาสนา ถ้าถือตามหลักศาสนาพุทธว่าการทำการงานนั่นคือการประพฤติธรรมนานาชนิดตัวการงานศาสนาอื่นก็พระเจ้าต้องการให้คนทำหน้าที่ทำการงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันทีนี้คนไม่ได้คิดอย่างนั้นทำการงานเพื่อจะเอามาปลนปลื้อกิเลสของเขาครับอร่อยอร่อยทางเนื้อหนังของเขาบังคับให้เขาทำการงานแล้วเขาทำการงานอย่างโคตรโกงคือเอาเปรียบผู้อื่นมากเท่าไหร่ยิ่งดี เลยปั่นป่วนกันใหญ่เพราะว่าการเกียจคร้านทำการงานมันซ่อนอยู่ลึกซึ้งเดี๋ยวนี้ผมจะอยากจะพูดว่าคนคบคนชั่วเป็นมิตรกันมากขึ้น คือมันสูงหัวกันเป็นพรรคเป็นพวกแล้วประหัตประหารล้างผลาญกันด้วยสงครามอีกเหมือนกันเป็นสงครามเศรษฐกิจหรือว่าสงครามทหารหรือสงครามอะไรก็ตามนี่สมหัวกันคบคนชั่วเป็นมิตรทำลายล้างผู้อื่นให้ตัวเองขึ้นครองโลกมันน่ากลัวเท่าไหร่แล้วว่าโลกทั้งโลกมันเป็นอบายมุขไปทั้งโลกแล้วเศรษฐกิจของโลกก็ปั่นป่วนนะอย่างเลวร้ายเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดานี่คุณรู้เรื่องเศรษฐกิจทั้งทางวัตถุทั้งทางวิญญาณกันอย่างนี้บ้างถ้าโดยส่วนตัวคุณคนเดียวก็ปฏิบัติให้มันถูกๆให้มันดีๆ ถือแบบชาวพุทธของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็รอดตัวได้เหมือนกัน จะเราพูดเรื่องสังคมกันต่อไปคนอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้นี่เป็นที่ยอมรับไม่มีใครค้านต้องมีบุคคลที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่แสนที่ล้านที่โกรธสัมพันธ์กันอยู่นี่คือความหมายคำว่าสังคมในวงแคบก็มีบุตรภรรยาสามีนี่เป็นสังคมมีเพื่อนบ้านเป็นสังคมมีเพื่อนร่วมชาติเป็นสังคมเพื่อนร่วมโลกเป็นสังคมกระทั่งผีสางเทวดาก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนสมัยนี้เขามีสารพระภูมิมีผีนั่นผีนี่สังคมขยายไปอย่างนี้ที่เราต้องปฏิบัติให้ถูกต่อสังคมคือบุคคลที่แวดล้อมตัวเราอยู่นี่ก็เอานวโกวาทอย่างเงี้ยมันง่ายดีมันมีอยู่แล้วมันท่องได้อยู่แล้วก็คือเรื่องทิศทั้งหกตรงหน้าออกไปเป็นบิดามารดาข้างหลังออกไปเป็นบุตรภรรยาข้างขวาเป็นครูบาอาจารย์ข้างซ้ายเป็นเพื่อนมิตรสหายชาวเกลือบนหัวมีสมณพราหมณ์ใต้ฝ่าเท้ามีบ่าวพร่ายกรรมกรเป็นทิศรอบตัวแยกออกเป็น6สายคุณก็จะเห็นว่าเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องคือพระพ้นสมัยก็ได้แต่ที่แท้นี่คือความรู้วิชาทางสังคมที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ให้บิดามารดาต้องเป็นเบื้องหน้าถ้าภาษาบาลีมารดามาก่อนบิดามารดาให้ชีวิตเราปลูกปั้นขึ้นมาเป็นนิสัยสันดานอย่างไรก็มาจากมารดาเป็นส่วนใหญ่บิดามันห่างออกไปอยู่ไกลออกไปนั่นเขาจึงยกเอามารดามาไว้ข้างหน้าใช้คำว่ามารดาบิดาแต่ในภาษาไทยนี่มาแผลงเป็นบิดามารดาออกครูไปหน่อยทั้งที่รับวัฒนธรรมอินเดียเดี๋ยวนี้เรามันมองบิดามารดาในลักษณะอื่นไม่มองอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นครูคนแรกเป็นพระพรหมประจำบ้านเรือนเป็นพระอรหันต์ประจำบ้านเรือน คุณเคยคิดไหมว่าบิดามารดาเป็นพระอรหันต์ประจำบ้านเรือนทีนี้ก็ดูจะเบียดเบียนบิดามารดาขู่เข็นบังคับบิดามารดาหรือว่าหลอกบิดามารดาจับบิดามารดาใส่ลงไปในความร้อนใจคือนรกอย่างนี้กันเสียมาก
ถ้าทนุถนอมบิดามารดาตามความหมายที่เขาวางไว้เนี่ยเป็นพระพรหมเป็นบุพพาจารย์เป็นอาหุนายบุคคลอะไรเหล่านี้แล้วก็เด็กเด็กนั้นจะดีกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มากเดี๋ยวนี้กำลังเห็นอบิดามารดานี่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเป็นเครื่องให้สิ่งที่เราต้องการอย่างนี้เท่านั้นไปดูเองก็แล้วกันจงประพฤติให้ถูกต้องต่อบิดามารดาก่อนเห็นเป็นเบื้องหน้าสำคัญกว่าอะไรมาทีแรกทีเดียวท่านให้ชีวิตมาปลุกปั้นเรามาเราต้องนึกถึงก่อนที่บุตรภรรยาเนี่ยไว้ข้างหลังแล้วก็เราก็ดูสิคนเดียวนี่ไปบูชาให้เนื้อหนังก็เลยบูชาภรรยายิ่งกว่าบิดามารดาแล้วก็เป็นภรรยาชนิดพูดผีปีศาจซะด้วยผมใช้คำอย่างนี้ดีกว่าภรรยาที่นุ่งห่มด้วยเครื่องนุ่งห่มที่แทบจะไม่ปิดอะไรได้นะคุณก็ชอบแฟนอย่างนั้นชอบจะเอามาเป็นภรรยานี่ก็ดูที่ใจเขาเป็นอย่างไรมันโง่เหลือประมาณนั้นที่มันยอมให้เขาหลอกให้แต่งเนื้อแต่งตัวอย่างนั้นเพื่อล่อเพศตรงกันข้ามคือผู้ชายได้แก่พวกคุณที่จะเผชิญปัญหาเหล่านี้นี่มันต้องตั้งต้นด้วยการมีคู่ครองที่ถูกต้องซะก่อนจึงจะเศรษฐกิจเรื่องบุตรภรรยามันจะไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวนี้ไปก้มหัวไปกินเหยื่อความสวยงามความล่อลวงอย่างนั้นได้คนอย่างนั้นมาเป็นภรรยามันก็คล้ายๆกับได้พูดผีปีศาจยักษินีรากสดอะไรมาเป็นภรรยาปัญหามันก็จะมีมากในอนาคตมันต้องแก้ปัญหาเรื่องที่จะเลือกภรรยาคนที่ควรจะเป็นภรรยาโดยแท้จริงไม่ใช่เอาพูดผีปีศาจมาเป็นนายที่ว่าถ้าพันธุ์มันดีคือทั้งพ่อทั้งแม่เป็นพืชพันธุ์ที่ดีลูกก็ออกมาดีปัญหาก็ไม่เคยมีเดี๋ยวนี้พ่อแม่มันโง่ซะเองไอ้ลูกมันก็โง่มากกว่านั้นมันก็ทำให้เกิดเป็นปัญหาในครอบครัวพ่อแม่ต้องไปขอรับชั้นมาให้ลูกได้เรียนได้แต่งเนื้อแต่งตัวได้อย่างที่เขานิยมกันนี่มันก็ล่มละลายทางวิญญาณหมดที่เขารักลูกกันเขารักกันในทางผิดๆนี่คือให้มันสวยมันงามให้มันเด่นในสังคมเท่านั้นเองไม่ใช่เพื่อจะมาเป็นผู้ยกบิดามารดาซะจากนรกแต่นั่นแหละมันเขาตีความหมายของนรกเป็นอย่างอื่นเขาก็คิดว่าเรามีลูกเพื่อยกเราได้เหมือนกันนี่เราข้างในใกล้ชิดที่สุดต้องทำให้ดีในสังคมนี้สังคมคือบิดามารดาสังคมคือบุตรภรรยานี่ข้างขวาเป็นครูบาอาจารย์นี่คือผู้ที่จะช่วยให้มีการกระทำที่ถูกต้องเราต้องความรู้เพื่อเป็นอยู่ในโลกเพื่อปฏิบัติต่อทุกอย่างอย่างถูกต้องแล้วก็มีครูบาอาจารย์เป็นผู้นำในทางวิญญาณในระยะแรก คนเดียวนี้ว่าครูบาอาจารย์เป็นลูกจ้าง เป็นอาชีพจำเป็นไปเป็นอื่นยังไม่ได้ก็เป็นอาจารย์ครูว่าอาจารย์ในพลางก่อนนี่มันไม่นับถือครูบาอาจารย์อย่างผู้เชนิยบุคคลนี่ตัวครูบาอาจารย์เองสมัยนี้มันก็ทำตนเป็นลูกจ้างจริงๆด้วยไม่เป็นปูชนียบุคคลโลกเลยปั่นป่วนใหญ่คือโลกกำลังไม่มีครูบาอาจารย์มีแต่ลูกจ้างสอนวิชาต่างคนต่างเอาเปรียบต่างคนต่างเห็นแก่ตัวครูก็จะเอาเปรียบศิษย์ให้มากที่สุดศิษย์ก็จะเอาเปรียบครูมากที่สุดอย่างนี้มันไม่ใช่ครูกับศิษย์มันเป็นคู่อาฆาตเอาคู่เอาเปรียบกันต่างหากนี่เกิดปัญหาเรื่องโรงเรียนเรื่องนักเรียนเรื่องนิสิตมหาวิทยาลัยอะไรยุ่งไปหมดเพราะมันไม่มีความเป็นครูบาอาจารย์ไม่มีความเป็นศิษย์ที่ดี คุณไปดูให้ดีไว้สังคมมันเป็นอย่างนี้ก่อนนี้ครูบาอาจารย์เขาอยู่เนื้อกล้าวเนื้อเสียนเขาเรียกผู้ชนิยบุคคลไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่คู่ทะเลาะทีนี้มันเลวลงทั้งศิษย์ทั้งอาจารย์มันก็เลยกลายเป็นคู่ทะเลาะศิษย์เบื้องขวามันเสียไปแล้วทิศเบื้องซ้ายคือมิตรเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็เรามีแต่มิตร
ชนิดที่เรียกกันว่าเพื่อนกินนั่นนะไอ้เพื่อนแท้จริงมันก็หายากขึ้นทุกทีเพราะว่าทุกคนก็ล้วนแต่เป็นทาสของกิเลสพูดผีปีศาจทางเนื้อทางหนังนั่นก็เป็นเพื่อนอย่างหลอกลวงเพียงแต่เพื่อให้ได้กินเพื่อนจริงๆหายากขึ้นทุกทีเพื่อนจริงคือเพื่อนที่จะป้องกันเราไม่ให้พลัดตกลงไปในความชั่วแล้วก็ช่วยเหลือแวดล้อมเราให้เจริญก้าวหน้าไปในทางดีนี่คือเพื่อนรายละเอียดก็ไปดูจากนวโกวาทตามเดิมเหลืออยู่แต่จะต้องระวังให้มีเพื่อนที่ดีเอาความดีเป็นเพื่อนความดีมีอยู่ในบุคคลใดเอาบุคคลนั้นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่เป็นทางที่ดีนี่สังคมเพื่อนนี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เอาเพื่อนกินเพื่อนทำลายเพื่อนถ้าเรามารวมหัวกันทำลายผู้อื่นเอาประโยชน์ผู้อื่นมาเป็นประโยชน์ของตัวนี่เพื่อนสมัยปัจจุบันทั้งโลกก็เห็นได้จากการทำสงครามเป็นเพื่อนร่วมตายกันต้องจะไปเอาทำลายผู้อื่นเอาประโยชน์จะครองโลกเพื่อนที่ช่วยกันครองโลกอย่างนี้มันไม่มีความหมายที่ถูกต้องตามหลักธรรมะที่จริงเพื่อนที่ดีทำให้เกิดความสุขกายสุขใจเย็นอกเย็นใจทำให้ปัญหาต่างๆหมดไปภาระหนักต่างๆมันหมดไปนี่มองดูข้างบนคือสมณพราหมณ์นักบวชบรรพชิตเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาอยู่ข้างบนสมณะคือนักบวชที่ไม่ครองเรือนพราหมณ์คือนักบวชที่ครองเรือนรวมกันทั้งสองอย่างก็เป็นสมณพราหมณ์ เป็นผู้นำทางวิญญาณในฝ่ายสูงคือเบื้องบนสูงไปกว่าครูบาอาจารย์ตามบ้านเรือนเดี๋ยวที่เราก็ไม่เห็นว่ามันน่าสนใจอะไรคนทั้งโลกกำลังไม่เห็นว่าไอ้สิ่งนี้สำคัญอะไรคือเห็นว่าศาสนาไม่สำคัญพอใจที่จะไม่มีศาสนา พวกฝรั่งว่าพระเจ้าตายแล้วทั้งนั้นเราไม่มีศาสนาอะไรเราเป็นอิสระ นี่สิ่งที่เรียกว่าสมณพราหมณ์ก็หมดไปสำหรับคนเหล่านั้นชาวพุทธเรายังดีมีการสืบอายุพระศาสนามาจนถึงบัดนี้มีการบวชเป็นพระเป็นเณรพยายามจะไปในทางสูงเป็นที่พึ่งทางวิญญาณนี่ยังมีอยู่ขอให้สนใจว่ามันจะทำให้วิญญาณเดินไม่ผิดทางจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีจะต้องสังคมด้วยนี่ข้างล่างลงไปเรียกว่าบ่าวพร่ายกรรมกรคนชายลูกจ้างก็ตามใจเป็นสังคมที่สำคัญอย่างยิ่งเหมือนกันอย่าไปดูถูกเป็นลูกจ้างเป็นกรรมกรเพราะว่าถ้าเขาคิดร้ายทำร้ายขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ฉิบหายหรือตายหรืออะไรไม่มีทางแก้เหมือนกันนั่นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาลงไปกระทั่งบ่าวคนใช้ทาสกรรมกรนะครับต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นเดียวกับปฏิบัติถูกต้องต่อทิศอื่นๆที่อยู่เบื้องสูงเบื้องบนนี่คือหลักทางสังคมของพระพุทธเจ้าใครแก้ไขความบกพร่องออกไปเสียได้ก็ทำให้ถูกให้ดีแล้วจะวิเศษในทางสังคมสังคมอื่นๆมันก็จะขยายตัวไปในทางดีที่นี่คุณก็จะแปลกใจอยู่หน่อยว่าในทิศทั้ง6นี่ทำไมไม่มีเจ้านายไม่มีประเทศชาติหรือรัฐบาลหรือเจ้านายท้าวพระยามหากษัตริย์เป็นทิศหนึ่งด้วยมีแต่พ่อแม่บุตรภรรยาครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีสมณพราหมณ์มีบ่าวไพร่นี่ก็เพราะว่าสมัยโบราณนั้นเขาไม่เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะเขามีการปกครองการเป็นอยู่อย่างบิดากับบุตรมันต้องสงเคราะห์เข้าไปในเรื่องของบิดามารดาหรือว่าครูบาอาจารย์สมัยโบราณนั้นคล้ายๆก็มีหลักว่าเราจงปกครองกันอย่างบิดากับบุตรไม่ใช่เจ้านายกับคนใช้
รู้ผู้บังคับบัญชาเราทำงานที่ออฟฟิศหรือที่ไหนที่มีผู้บังคับบัญชามีนายจ้างมีก็ให้รู้เถอะว่าเขามุ่งหมายจะให้กระทำกันอย่างบิดามารดากับบุตรให้ผู้มีอำนาจเหนือเนี่ยรักในคนที่อยู่ใต้อำนาจอย่างบุตรนั่นจึงลืมพูดไปถึงในข้อนี้เพราะว่าหลักพื้นฐานให้จะให้ปกครองกันอย่างบิดากับบุตรเสมอไปก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องปรับปรุงให้มันเข้ารูป เราจงทำตัวเหมือนบุตรที่ดีของผู้บังคับบัญชาถ้าเราเป็นผู้บังคับบัญชาก็ทำบุคคลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นบุตรของเราให้รักให้เมตตาให้กรุณาให้ตั้งความปรารถนาเหมือนกับว่าเป็นลูกของเรา ก็เรียกว่ามีการปกครองกันอย่างบิดากับบุตรประชาแผ่นดินเนี่ยเรียกประชาชนว่าลูกลูกก็นับถือประชาชนก็นับถือพระเจ้าแผ่นดินอย่างกับพ่อพระสงฆ์สาวกก็นับถือพระพุทธเจ้าอย่างพ่ออย่างบิดาพระพุทธเจ้าก็รักสงฆ์สาวกอย่างลูก มันไม่มีคำว่าเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาเข้ามาใช้มันให้เป็นเรื่องของบุคคลผู้มีความรักกันอย่างบิดากับบุตรบุตรกับบิดาท่านเราจงปรับปรุงจิตต่างๆที่เป็นยังเป็นปัญหานะให้มันเข้ารูปขึ้นเสียกับทิศทั้ง6นี้ให้เป็นการปกครองแบบบุตรบิดากับบุตรอยู่เรื่อยไปแต่นี้มันคงจะทำยากเพราะความเห็นแก่ตัวมันครอบงำพูดผีปีศาจแห่งความเห็นแก่ตัวมันครอบงำ มันทำให้นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาเห็นแก่ตัวจัดไม่รักคนเหล่านี้ให้ลัทธิการเมืองอย่างใหม่มันก็เกิดขึ้น คือการต่อสู้ระหว่างนายทุนกับกรรมกรระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเดี๋ยวนี้คุณจะเห็นได้ว่า ผู้บังคับบัญชานั่นนะมันค่อยๆกลายเป็นนายทุนมากขึ้น ทีนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีเจตนารมณ์แห่งกรรมกรมากขึ้น มันก็เกิดปัดแข้งปัดขาหรือคิดจะโค่นล้มกันในระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเอง ทำมาอย่างนั้นก็ต้องสูงหัวกันเป็นผู้กอบโกยประโยชน์หรือขอรับชั้นไปด้วยกัน นี่เรียกว่าโลกที่อยู่ยากยิ่งขึ้นทุกทีมันเป็นอย่างนี้ เราต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีเท่าที่เราจะทำได้หรือว่าเท่าที่เราจะหลีกเลี่ยงออกมาเสียได้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ถ้ามาหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องปรับปรุงให้มันดีให้มันถูกหลักของธรรมะของธรรมชาติให้อยู่กันด้วยความรักนี่ถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องใช้ความที่ชาสติปัญญาสามารถแก้ไขมันเครื่องมือวิเศษสารพัดนึกก็คือคารวาสธรรมสัจจะธรรมะขันติจาคะแก้ไขผู้บังคับบัญชาที่เลวให้เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีโดยไม่รู้สึกตัวแก้ไขคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เลวให้กลายเป็นผู้เป็นลูกน้องที่ดีโดยไม่รู้สึกตัว ใช่ธรรมะอันประเสริฐสุดของพระพุทธเจ้าเพื่อจะแก้ปัญหาต่างๆทุกอย่างของคฤหัสถ์จนถึงกับเรียกได้ว่าเป็นคฤหัสถ์ธรรมเนี่ยทิศทั้งปวงก็จะปรากฏเป็นทิศที่แจ่มใสสว่างสวยน่าชื่นอกชื่นใจทั้ง6ทิศนี่คือสังคมที่ดีตามความหมายของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เราก็มีเศรษฐกิจดีมีสังคมดีตามแบบนี้แล้วปัญหามันก็หมดไปในเรื่องการที่จะเอาชนะในโลกนี้ให้ได้ ชนะในโลกนี้ได้แล้วไอ้โลกอื่นมันก็ง่ายเหมือนกันกระทั่งอยู่เหนือโลกได้ต้องตั้งต้นไปจากการชนะโลกนี้และโลกถัดไปแล้วก็อยู่เหนือโลกในที่สุดเมื ่อมีหลักการอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าสามารถที่จะอยู่ไปได้อย่างเป็นที่พอใจหรือสะดวกสบายหรือไม่เสียหายในโลกที่แสนจะอยู่ยากยิ่งขึ้นทุกที อย่าไปผสมโรงเป็นผู้ทำโลกให้กลายเป็นนรกไป
แล้วเราลองทบทวนสรุปความว่าเรามีปัญหาว่าเราจะอยู่ในโลกที่แสนจะยุ่งยากยิ่งทุกทีนี้ได้อย่างไรแล้วเราก็มาบวชมหาสติปัญญาของพระพุทธเจ้าเพื่อกลับออกไปอยู่ในโลกที่แสนจะยุ่งยากนี้ได้อย่างไรเรื่องมันไปอยู่ที่ว่าจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องในสิ่งทั้งปวงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าจิตเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือจิตนี่อย่างที่ได้พูดมาแล้วเมื่อเราก็สนใจที่จะอบรมจิตให้มีความสว่างสวยให้เดินไปถูกต้อง เครื่องมือแก้ปัญหาก็คือคารวาสธรรม4อย่างและขยายออกเป็นอะไรก็ได้นี่ผมพูดนี่ก็คล้ายกับพูดแบบประมวลมาทั้งหมดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดมาเป็นเรื่องเฉพาะว่าคารวาสจะเอาชนะโลกนี้โลกหน้าโลกอื่นได้อย่างไรโดยอาศัยธรรมะเป็นหลักให้ชีวิตนี่มันก้าวไปข้างหน้าอย่างถูกต้องถึงจุดหมายปลายทางไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ขอให้สนใจในลักษณะนี้ถ้าสนใจในลักษณะอื่นก็ไม่ต้องมาบวชให้สรุปได้สั้นๆในที่สุดว่าคำสอนทั้งหมดมันสอนให้มีชีวิตอยู่ด้วยจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูแล้วมีทางแต่ทำผิดและมีทางแต่จะเป็นทุกข์แม้ไม่ทำอะไรก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั้นต้องเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวคือไม่เห็นแก่กิเลสแล้วก็เป็นคนเห็นแก่ธรรมะถ้าจะมีตัวให้เอาธรรมะเป็นตัวอย่าเอากิเลสเป็นตัว ถ้าเอาธรรมะเป็นตัวมันไม่มีตัวกูของกูมันมีแต่ความถูกต้องมีแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นกายวาจาใจนามรูปเป็นจักขันธ์ที่บริสุทธิ์เท่าที่มันจะเป็นได้ตามความถูกต้องที่เราก็คือจะทำอยู่นี่ปัญหาต่างๆมันก็หมดไปในลักษณะอย่างนี้เราก็อยู่ในโลกที่แสนจะอยู่ยากยิ่งทุกทีได้อย่างที่เรียกว่าพอที่จะไม่เสียทีที่เกิดมาในโลกแล้วเวลาของเราหมด